วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่11บันทึกว่ามิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน 1. ไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากอาหารการกินสิ่งที่นำเข้าไปในชีวิตไม่ได้ทำให้เราเป็นมลทินการกินหรือไม่กินสิ่งใดไม่ได้ทำให้เรามีบุญหรือมีบาปมากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใด 2. แต่เป็นสิ่งที่ออกจากปากความคิดภายในของมนุษย์ถูกขับออกมาเป็นคำพูดคนชั่วอาจแซงพูดดีได้แต่คนดีนั้นจะพูดชั่วไม่ได้เลยคำพูดของเรามีผลในการสร้างบุญและบาปของตนเองมีผลในการเป็นพรหรือเป็นภัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ